สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรวันนี้ทีมงานคนไม่ธรรมดาเรามาลงพื้นที่อยู่ที่อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬสวนยางของแม่นางหลังจากที่เอาปุ๋ย JC ทองล้นนะครับมาใส่10กระสอบบนเนื้อที่24ไร่นะครับแล้วก็ประทับใจวันนี้สั่งมาอีก1ตันเลยเราก็เลยเอาปุ๋ยมาส่งแล้วมาลงพื้นที่สวนยางดูด้วยติดตามกันว่าหลังจาก10กระสอบมันออกฤทธิ์แล้วเมื่อก่อนเนี่ยนะครับไม่ได้ไหลแบบนี้นะครับ8มีด7มีดถึงจะเต็มถ้วยแต่หลังจากการที่เราเอาปุ๋ยทองล้นมาใส่นะเหลือประมาณ4มีดนะ4มีดเต็มถ้วยนะครับก็วันนี้นะครับแม่นางประทับใจก็สั่งปุ๋ยเพิ่มอีกนะตั้งปุ๋ยเพิ่มอีกแล้วน้ำยางเนี่ยเข้มข้นนะน้ำหนักดีเวลาเอาไปขายเพื่อนถามว่าทำไมน้ำยางของคุณหนักจังนะครับวันนี้ก็เลยมาท้าพิสูจน์กันเลยหลังจากการใช้แล้วแปลงนี้ทั้งหมด24ไร่นะครับทั้งหมด24ไร่อันนี้คนกีดนำหน้าไปแล้วนะครับเวลา 3:30 น.เวลา 3:30 น.เราก็มาทำการนะครับกีดยางนะเพื่อทดสอบคุณภาพปุ๋ยทองล้นของเราเห็นไหมครับน้ำยางไหลดีมากเลยนี่กีดไปแล้วนะครับเราถ่ายตามหลังนะครับน้ำยางดีเปอร์เซ็นต์ดีทองล้นใช้จริงเห็นจริงลงพื้นที่จริงทีมงานคนไม่ธรรมดาพาลุยวันนี้นะครับเก็บข้อมูลดีๆมาฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางกันนะทดลองใช้ได้เลยครับเห็นผลแน่นอนนะวันนี้อยากบอกพี่น้องทุกคนว่าการที่เราจะทดลองใช้ปุ๋ยเนี่ยนะครับต้องทดลองด้วยตัวเองลงพื้นที่เองเห็นผลจริงแล้วเราบอกต่อแบบมั่นใจนะออกแบบเต็มมีดเลยนะเต็มหน้ายางนะครับเห็นไหมครับคนกรีดแล้วตอนนี้นะสวนยางแม่นางอยู่ที่อำเภอโซ่พิสัยนะครับโอเคคลิปนี้เราจบด้วยเพียงแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ